ก็จะเป็นผอสำนักผอเขตแล้วท่านปลัดรองปลัดแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารนะครับก็จริงแล้วก็มันเริ่มจากเรื่องนโยบายก่อนที่เรามีนโยบายจากที่เราดำเนินการก่อนมาเป็นผู้ว่าในยุทธศาสตร์อะไรจังเรื่องทำกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนโยบายก้าวด้านก้าวดีก็มาถึงแผนปฏิบัติการ216แผนซึ่งก็ให้ทุกหน่วยงานนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติแล้วก็ทำตัวชี้วัดแล้วก็ทำความคืบหน้าของแต่ละแผนให้ชัดเจนเพราะว่าแต่ละแผนงานเนี่ยอาจจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักแล้วก็เอาขึ้นให้ชัดว่าแต่ละเดือนมีความคืบหน้าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนสามารถตามติดได้มันหัวใจของการดำเนินงานคือความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละโครงการมีความคืบหน้าอย่างไรมีปัญหาในการดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถจะเพิ่มหรือว่าปรับรายละเอียดของโครงการได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทุกคนผมว่าก็เข้าใจแล้วก็เดินหน้าไปได้นะครับส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยเรื่องเงินเฟ้อที่ขึ้นแล้วก็เรื่องน้ำมันเรื่องค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งก็เป็นปัญหาที่กทมก็อาจจะช่วยได้ในระดับนึงนะในกำลังที่เรามีผมว่าก็เราให้ไปดูเรื่องการทำเนี่ยการจัดกิจกรรมเช่นลองหาพื้นที่อาจจะทำเป็นถนนคนเดินเพื่อให้คนสามารถเอาของมาขายได้ในแต่ละเขตอย่างน้อยก็จัดพื้นที่ที่ไม่คิดตังค์หรือว่าคิดราคาถูกมากๆเลยเพื่อให้มีพื้นที่ในการขายในแต่ละช่วงตามความเหมาะสมเพื่ออย่างน้อยช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจได้แต่ว่าให้นโยบายไปว่าลองหาพื้นที่ที่ไม่ไปขัดแย้งกับผู้ค้าเดิมคือไม่ใช่ว่าไปแล้วร้านค้าเดิมเขาขายได้น้อยลงอ่ะมันก็ต้องดูกิจกรรมที่มันสอดคล้องกันหรืออาจจะมีกิจกรรมเช่นอาจจะเอาของแต่ละเขตเช่นมุดน้องจอบมีนบุรีมีเกษตรกรก็อาจจะมีสินค้าการเกษตรที่ราคาไม่แพงมาขายในพื้นที่อื่นเพื่อหาสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นแนวคิดที่พยายามเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ดูพิจารณาจุดเรื่องหับเล่แผงลอยว่าจุดไหนที่จะดำเนินการให้มีการค้าขายได้โดยไม่เบียดเบียนคนทางเดินเท้าซึ่งตอนนี้ก็มีเข้าใจว่ามีเรื่องรออนุมัติอยู่ประมาณ30จุดก็เดี๋ยวดูว่าจุดไหนที่ถ้ามีแล้วไม่ได้ผลกระทบกับการเดินเท้าแล้วก็สามารถควบคุมระเบียบปฏิบัติได้ก็ดำเนินตามระเบียบที่ปฏิบัติอยู่ก็คงพยายามดูตรงนี้รวมถึงการขอความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีภาคเอกชนบางที่นะที่ยอมให้ร้านค้าหับเล่แผงลอยเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองจัดระเบียบได้ดีแล้วก็สามารถไม่กีดขวางทางเดินอ่ะอันนี้ก็ให้แต่ละเขตลองไปหาพื้นที่ที่ขอความร่วมมือจากเอกชนหรือว่าหน่วยงานรัฐได้ไหมว่าเอาพ่อค้าแม่ค้าที่แต่เดิมถูกไม่ให้ขายเอาอาจจะขยับไปขายในพื้นที่เอกชนน่ะแล้วก็จัดระเบียบเขาแล้วก็ไม่ต้องมาลุกล้ำพื้นที่สาธารณะขอความร่วมมือคือเป็นเมืองแบ่งปันก็แบ่งปันพื้นที่ที่มีเหลือกันซึ่งเราเห็นว่าหลายพื้นที่ก็มีทำได้แล้วทำให้เป็นรูปแบบที่ดีอาจจะเป็นการลดความการกีดขวางทางเดินแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ที่มีอาหารราคาไม่แพงทำอาหารกินได้มีดูแลเรื่องความสะอาดที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจริงๆแล้วก็เป็นเราไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมนะครับเราไม่ได้เก็บเพิ่มเติมเราก็เก็บตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดแหละแต่เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังมีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลนะคือเรามีข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ได้เร่งรัดไปเพราะว่าภาษีเนี่ยแต่ที่บอกเราไม่ได้เก็บเพิ่มเติมจากกระทรวงคลังเราก็เก็บตามเรทที่กระทรวงคลังกำหนดแต่เราเก็บได้ไม่ครบถ้วนว่าข้อมูลไม่ครบนี้ถ้าเกิดเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถรายได้ที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในโครงการต่างได้นั่นก็ให้เร่งรัดไอ้ตัวขบวนการฐานข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมกับทุกคนและสามารถเก็บรายได้ตรงนี้มาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็มีการรายงานแล้วก็ใช้งบประมาณว่ายังเหลือค้างเท่าไหร่ยังมีใช้ไม่เท่าไหร่ก็เร่งรัดเพื่อให้มีการเบิกจ่ายมีการเอาเงินออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดที่เหลือไม่ได้จริงก็ต้องคืนคลังไปนะครับเรื่องความคืบหน้าในการในทางปฏิบัติเรื่องพื้นที่ชุมนุมสาธารณะแล้วก็สองแนวคือว่าเราก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะซึ่งที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในความเรียบร้อยนะเราก็ตั้งในพื้นที่รอการเรียกขอร้องทั้งในแง่ของการให้บริการทางการแพทย์การรวมสะดวกการเก็บเรื่องความสะอาดต่างๆซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีเหตุที่เป็นน่ากังวลอะไร